ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่บริเวณชายหาดทะเลเมืองอินเวอร์คากิลประเทศนิวซีแลนด์เกาะใต้เป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของประเทศนิวซีแลนด์เราจะเห็นได้ว่าชายหาดทะเลที่นี่เป็นชายหาดที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรทำร้ายมลภาวะเลยจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามมากเพราะนั้นวันนี้เราก็ภาวนาด้วยการมีสติรู้สึกตัวตอนนี้รู้สึกตัวแน่นอนเลยเพราะหนาวมากหนาวแต่ว่าเป็นความหนาวที่ทำให้รู้สึกเบิกบานใจเราจะเห็นได้ว่าทะเลที่นี่โดยเฉพาะโยมจะเห็นได้ว่าไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยเป็นชายหาดล้วนๆเลยไม่มีใครมาตั้งร้านขายของมาทำลายมลภาวะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่กับธรรมชาติเราก็เปิดตาเปิดใจเห็นธรรมชาติกว้างใหญ่ไพศาลเป็นทะเลใต้สุดซึ่งเลยจากเมืองอินเวอร์คากิลก็คงต้องไปทวีปต้องไปทวีปแอนตาร์กติกาล่ะนะวันนี้เรามาใต้สุดของนิวซีแลนด์เราก็มีใจเบิกบานเราก็ทำใจให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานพอเราเห็นธรรมชาติใจเราก็รู้สึกสดชื่นเบิกบานแล้วใจเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าธรรมชาติทะเลกว้างใหญ่ไพศาลโยมจะเห็นได้ว่าทะเลกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยเพราะนั้นวันนี้เราภาวนาเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจิตใจสดชื่นเบิกบานมีความปราโมทย์เบิกบานใจเวลาเรามีความปราโมทย์เบิกบานใจจะเห็นได้ว่าเราเป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งหลายเราจะเหมือนเห็นตัวเองเห็นกายเห็นใจซึ่งเขาทำงานเป็นปกติของเขาใจที่เคยปรุงแต่งเร่าร้อนก็เรียกว่าคลายออกสลัดออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นวันนี้เราได้สภาวะรู้ตื่นเบิกบานเราก็อยู่กับความรู้ตื่นเบิกบานจนใจมีความปราโมทย์เบิกบานใจที่มีความปราโมทย์เบิกบานใจเราจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติเรารับรู้ได้เองหายใจเราก็จะรู้สึกถึงลมหายใจที่ละเอียดปราณีตใจที่ปราโมทย์เบิกบานเราจะรู้สึกได้ว่าเรามีเครื่องอยู่คือลมหายใจหายใจของเราปกติในชีวิตประจำวันเราเร่าร้อนเราไม่ค่อยรู้สึกตัวถึงลมหายใจแต่เวลาใจเราปราโมทย์เบิกบานหายใจเข้าก็รู้สึกตัวว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกตัวว่าหายใจออกหายใจเราก็จะรู้สึกได้ว่าเป็นธรรมชาติละเอียดและปราณีตเพราะนั้นวันนี้โยมขอให้มีใจปราโมทย์เบิกบานใจเนืองๆสิ่งที่โยมได้คือลมหายใจอันเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่พอลมหายใจเป็นวิหารญาณรู้ญาณเห็นกายเห็นใจตัวเองเพราะนั้นจุดเริ่มต้นในชีวิตประจำวันก็ดีก็ขอให้ทุกท่านรักษาใจให้มีความปราโมทย์เบิกบานเราก็จะเหมือนกับรู้ตื่นเบิกบานเกิดสภาวะญาณเห็นตัวเองกำลังทำงานกำลังเดินกำลังพบปะผู้คนกำลังทานอาหารหรือกำลังพักผ่อนหรือทำอะไรเราจะเห็นกายเห็นใจตลอดเวลาเพราะนั้นก่อนจะจบวันนี้ทุกท่านเห็นธรรมชาติจนใจปราโมทย์เบิกบานใจปราโมทย์เบิกบานเราก็จะรู้สึกได้ว่าตัวเรานี้เป็นแค่องค์ประกอบของขันธ์5หรือธาตุทั้ง4เราจะเห็นกายเป็นการทำงานของธาตุ4ไปจนถึงขันธ์5ธาตุ4ก็คือมีดินน้ำลมไฟเราจะเห็นกายมีการเคลื่อนขยับมีร้อนมีเย็นมีอุ่นแล้วก็มีการเรียกว่าหมุนเวียนของพลังชีวิตไปทั่วร่างกายและก็จะเห็นกายมีหน้าที่ทำงานเป็นกองเขาเรียกว่าขันมี5ขันก็คือมีรูปประขันเราก็ลังยืนเวทนาเราก็จะรู้ถึงเวทนาขันนะและเราจะรู้ได้ว่าเวทนาก็ส่วนเวทนาก็คือสิ่งที่ถูกรู้
ผู้รู้ก็คือวิญญาณขันธ์ของเราเริ่มตื่นขึ้นมาเราเห็นทั้งรูปเวทนาสัญญาสัญญาก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอุปาทานในสัญญาสังขารก็เห็นความคิดเป็นความคิดที่เกิดจากการที่เราเกิดความไม่รู้อวิชชาพอเราไม่มีสติรู้เท่าทันไม่มีปัญญาอวิชชามันก็ครอบงำทำให้จิตใจเราปรุงแต่งเป็นความคิดไปทางดีบ้างไม่ดีบ้างนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เห็นวิญญาณเราวิญญาณของเราตอนนี้เป็นอิสระจากขันทั้งเวททั้ง4ขันเมื่อก่อนนี้วิญญาณของเรานี้ไหลไปกับปรุงแต่งกับเวทนาสัญญากับสังขารแต่ตอนนี้วิญญาณเราเริ่มเป็นอิสระจากเวทนาสัญญาสังขารมาเป็นวิญญาณที่เป็นรู้อยู่ที่กายรู้ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นกายคตาสติและก็รู้ที่กายและลมหายใจตอนนี้วิญญาณเราเริ่มไม่ไหลไปปรุงแต่งของขันที่เป็นเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณสังขารขันแต่วิญญาณเราเริ่มเป็นหนึ่งกับกายเริ่มตื่นขึ้นมามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเบิกบานปานานญาติโยมนะในชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นอาการของวิญญาณรู้เราไหลปรุงแต่งไปตามแบบเวทนาบ้างสัญญาหรือสังขารบ้างวันนี้เราพอมาอยู่กับธรรมชาติลมเย็นสัมผัสอากาศสดชื่นร่างกายเราจะรู้เนื้อรู้ตัววิญญาณขันธ์ก็เป็นรวมเป็นหนึ่งกับกายวิญญาณก็คือจิตที่บริสุทธิ์จิตตอนนี้เป็นหนึ่งกับกายก็จะเห็นความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นสัญญาที่เรายึดอะไรบางอย่างก็ค่อยคลายออกไปแล้วก็เห็นเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายแล้วก็ปรุงแต่งเป็นเวทนาความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างบัดนี้เวทนาเหล่านั้นไม่สามารถครอบงำจิตใจเราได้เพราะจิตใจเราคือวิญญาณของเราตอนนี้เป็นอิสระเพราะอาศัยตั้งอยู่กับบุญกายเป็นกายคตาสติสติรู้ตัวที่กายเพราะนั้นในชีวิตประจำวันในชีวิตการทำงานทุกท่านก็หัดมีสติเดินอยู่รู้ว่าเดินอยู่นะพูดคุยทำกิจการอะไรต่างๆก็ให้มีสติรู้ถึงที่การกระทำของตัวเองพอเรารู้การกระทำเราก็จะรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ปรุงแต่งขึ้นวันนั้นขอทุกท่านมีสติรู้กายรู้ใจด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่ากายก็เป็นแค่สักแต่ว่าธาตุ4หรือการทำงานของขันธ์ทั้ง5วันนี้ทุกท่านก็ได้ความรู้ตื่นเบิกบานและเกิดปัญญาญาณในระดับหนึ่งซึ่งจะพาให้ท่านได้เดินเข้าสู่หนทางสู่มรรคอันประเสริฐและทุกท่านจะได้เดินไปถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่เนิ่นช้าและอย่างน้อยก็ปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญได้หานิยมเห็นไหมมานี่เห็นไหมว่าไม่มีถนนคอนกรีตไม่มีสิ่งอะไรต่างๆที่มาทำร้ายมลภาวะเลยนะงั้นทุกท่านก็รักษาใจให้สะอาดให้เบิกบานให้สดชื่นแล้วจะได้ใจเราก็จะใจของเราก็จะเป็นใจที่มีบุญกุศลเปี่ยมด้วยดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะได้แจ่มแจ้งในทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเถิด